สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอรุณีชี้รัฐบาลฟื้นหวย2ตัว3ตัวเหตุอยากหารายได้เติมจุดอ่อนหาเงินไม่เป็นเย้ยทำตามไทยรักไทยไม่เสียหายวันที่11เมษายน2565ดร.อรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลออกมาโยนหินถามทางเตรียมแก้กฎหมายเปิดช่องทางจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือการฟื้นหวยบนดิน2ตัว3ตัวภายในปีนี้ว่าสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความพยายามจะทำอีกครั้งต้องเป็นการกลับมาที่ดีกว่าเดิมประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการขายหวยบนดินครั้งนี้เหมือนอย่างที่รัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยทำโครงการหวยบนดินในขณะนั้นสามารถขจัดอิทธิพลมืดและสร้างรายได้ให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากมีการแบ่งสัดส่วนรายได้จากการขายหวยบนดินกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆอย่างชัดเจนโดยสมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินรางวัลค่าดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งไปยังการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และมีการแบ่งสัดส่วนเข้าการกุศลซึ่งคือการให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างจังหวัดมีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือที่เรียกว่าโครงการ1อำเภอ1ทุนหรือ ODOSซึ่งเป็นการนำเอาความหวังของคนยากจนมาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนยากจนสร้างทุนมนุษย์สร้างความเจริญให้กับบ้านเกิดและประเทศได้อย่างมหาศาลและยังมีการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์โครงการประกวดเรียงความและอื่นๆแต่ละเดือนยังมีเงินเหลืออย่างน้อย700ล้านบาทหรือปีละ 8,400 ถึง 10,000 ล้านบาทจากเดิมอยู่ในมือของเจ้ามือหวยและส่งส่วยผู้มีอิทธิพลแต่สุดท้ายถูกระงับไปและยังถูกดำเนินคดีโดยคณะกรรมการอิสระที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารอย่างคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.ก่อนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ดำเนินการซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในปี2549รัฐบาลหลังจากการยึดอำนาจยังได้ดำเนินการขายหวยบนดินต่อทั้งที่การแก้ไขพ.ร.บ.สำนักงานสลากยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการดำเนินคดีกับรัฐบาลในขณะนั้นเหมือนที่ดำเนินการเอาผิดกับรัฐบาลดร.ทักษิณแต่อย่างใดดร.อรุณีกล่าวว่าหากหวยบนดินของรัฐบาลดร.ทักษิณยังอยู่รายได้เข้ารัฐอาจมีมากกว่า 100,000 ล้านบาทเด็กไทยในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพจะถูกมองเห็นและได้มีโอกาสไปเรียนต่อยังต่างประเทศอีกหลายร้อยคนทั้งหมดคือโอกาสที่เสียไปของประเทศทั้งสิ้นดร.อรุณีได้ตั้งคำถามด้วยว่าอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ของการฟื้นหวยบนดินนั้นเป็นเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการหารายได้เสริมเติมจุดอ่อนของตนที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างงานสร้างโอกาสหรือสร้างนโยบายใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจหารายได้เข้าประเทศใช่หรือไม่ต้องการหารายได้เพื่อใช้หนี้สาธารณะที่ตนเองได้ก่อขึ้นเกือบ10ล้านล้านบาทและเป็นหนี้ที่กู้มาแจกทั้งสิ้นใช่หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ